การลงทะเบียนเป็นสมาชิกบริษัทอโทมีสวัสดีครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการอธิบายขั้นตอนในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของบริษัทอโทมีในการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทอโทมีเราจะสมัครโดยการลงทะเบียนทางออนไลน์ผู้ที่สมัครจะเข้าสู่ระบบได้ก็ด้วยรหัสของสมาชิกและรหัสผ่านของสปอนเซอร์เมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้เราจะใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้หรือ ID ใส่รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดหลังจากใส่เสร็จแล้วก็กดที่เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นให้เรากดไปที่ไฮไลท์คือคำว่าสมัครสมาชิกหรือ Join Us สเต็ปที่1หรือขั้นตอนที่1ก็คือเลือกสัญชาติซึ่งเป็นเงื่อนไขสมัครสมาชิกตรงนี้ให้เราไปทางด้านขวามือแล้วก็ไปกดลูกศรเลือกประเทศซึ่งเราจะเห็นว่ามีเกาหลี USA ญี่ปุ่นแคนาดาเป็นต้นตรงนี้ไฮไลท์ไปที่ไทยแลนด์แล้วก็จะปรากฏตรงกลางที่บอกว่าท่านเป็นผู้ถือสัญชาติไทยและอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใช่หรือไม่แล้วก็เห็นว่าตรงนี้มีคำว่าใช่แล้วก็กดใช่หลังจากนั้นก็กดไปที่สมัครสมาชิกสเต็ปที่2หรือขั้นตอนที่2คืออ่านเงื่อนไขข้อตกลงผู้สมัครต้องศึกษาและยอมรับ Terms of Agreement ในส่วนนี้ผมได้สรุปย่อๆให้ทุกท่านได้เข้าใจข้อแรกคือข้อตกลงในการเป็นสมาชิกรักษาชื่อเสียงของบริษัทมั่นใจในสินค้าและไม่สร้างความเสียหายให้บริษัทถ้าเรายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงข้างต้นนี้เราก็คลิกทางด้านขวามือซึ่งเป็นลูกศรสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะปรากฏเครื่องหมายถูกขึ้นข้อ2หลักจรรยาบรรณของอโทมีให้ข้อมูลส่วนตัวและทีมงานถูกต้องโฆษณาสินค้าถูกต้องไม่หลอกลวงผู้อื่นไม่ขายสินค้าด้วยเว็บไซต์ส่วนตัวไม่บังคับลูกทีมให้ซื้อสินค้าผู้นำระดับมาสเตอร์ชิพไม่ควรแนะนำบริษัทเครือข่ายอื่นแก่สมาชิกรักษากฎข้อบังคับต่างๆของบริษัทถ้าเรายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงข้างต้นนี้เราก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขวามือเครื่องหมายถูกก็จะปรากฏขึ้นข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้ชื่อและนามสกุลจริงในการสมัครเป็นสมาชิกให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บริษัทอายุ20ปีบริบูรณ์ในการสมัครเป็นสมาชิกถ้าเรายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงข้างต้นนี้ก็ให้กดที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้านขวามือเครื่องหมายถูกก็จะปรากฏขึ้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยบริษัทให้คำมั่นว่าจะป้องกันความเป็นส่วนตัวของสมาชิกจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกอย่างปลอดภัยและใช้ข้อมูลของสมาชิกในการคำนวณค่าตอบแทนตามความเหมาะสมถ้าเรายอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงข้างต้นเราก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือเครื่องหมายถูกก็จะปรากฏขึ้นในส่วนนี้ถ้าเราลืมกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้อใดข้อหนึ่งเราก็สามารถไปกดยอมรับทางด้านบนทั้งหมดก็ได้เครื่องหมายถูกก็จะปรากฏทั้ง4ช่องหลังจากนั้นเราก็มากดยืนยันถ้าเราลืมกดข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ยอมรับข้อใดข้อหนึ่งตรงนี้บริษัทก็จะไม่ให้ผ่านเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราต้องการเป็นสมาชิกจะต้องกดเครื่องหมายถูกทั้งหมดแล้วก็กดยืนยันสเต็ปที่3หรือขั้นตอนที่3คือการกรอกข้อมูล
Fill in membership information ในส่วนนี้เริ่มแรกก็คือชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนเป็นภาษาไทยชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนเป็นภาษาอังกฤษเพศชายหญิงเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดในส่วนนี้จะเป็นตัวอักษรอย่างเดียวก็ได้เป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้หรือเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขก็ได้8ตัวขึ้นไปเสร็จแล้วต่อมาก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่อยู่รหัสไปรษณีย์อำเภอจังหวัดแล้วก็ใส่อีเมลของเราเพื่อบริษัทจะได้ส่งข้อมูลมาให้ในขั้นตอนนี้ก็คือการกรอกข้อมูลของคู่สมรสกรณีมีผู้สมัครร่วมสามารถมีรหัสสมาชิกได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้นถ้าท่านต้องการให้สมัครร่วมด้วยก็กดคำว่าใช่แล้วก็มาพิมพ์ชื่อนามสกุลคู่สมรสพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ต่อมาคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสเบอร์โทรศัพท์ของคู่สมรสแล้วก็ส่งสำเนาใบสมัครสมาชิกและสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสมาพร้อมกับใบสมัครและบัตรประชาชนของท่านทางอีเมลหรือแฟกซ์ให้กับอโทมี่ประเทศไทยก็ได้สเต็ปที่4หรือขั้นตอนที่4กำหนดสปอนเซอร์ design it your sponsor ตรงนี้ก็คือใส่บัญชีชื่อสปอนเซอร์ของเราบัญชีจะเริ่มด้วยคำว่า S แล้วหลังจากนั้นก็เป็นตัวเลขอย่างตัวอย่างก็คือ S 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ชื่อสปอนเซอร์ก็จะปรากฏในช่องต่อมาคือน้ำใสใจจริงนี่คือตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ค้นหาศูนย์การเรียนรู้ในช่วงแรกถ้าท่านยังไม่มีสังกัดก็ใช้สังกัด Atomy Thailand Center หรือถ้ามีสังกัดเราก็เอาตามอัพไลน์ของเราหรือสปอนเซอร์ของเราตรงนี้สำคัญมากนะครับในส่วนของบัญชีชื่อสปอนเซอร์ของเราเราจะต้องใส่ให้ถูกต้องถ้าใส่ผิดแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มีอัพไลน์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากหากสมัครสมาชิกแล้วท่านไม่สามารถเปลี่ยนสปอนเซอร์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆกรณีที่ฝั่งซ้ายมีสมาชิกอยู่แล้วระบบจะสมัครให้อยู่ฝั่งขวาโดยอัตโนมัติเราจะเห็นตัวอย่างเช่น S 1 2 3 4 5 6 7นี่คือชื่อบัญชีสปอนเซอร์คือคุณน้ำใสนามสกุลใจจริงนี่เราจะเห็นตรงนี้แล้วก็มีสมาชิกของคุณน้ำใสใจจริงอยู่ทางด้านซ้ายมือสมัครเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขวามือถ้าเราต้องการให้คุณน้ำใสใจจริงเป็นอัพไลน์ของเราเราก็จะอยู่ขวามือของคุณน้ำใสใจจริงโดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันซึ่งอยู่ทางด้านขวามือปุ่มยืนยันนะครับสเต็ปที่5หรือขั้นตอนที่5เสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก application complete ตรงนี้จะโชว์ข้อมูลผู้สมัครว่าชื่ออะไรเพศอะไรวันเดือนปีเกิดอะไรเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์มือถืออะไรตรงนี้จะโชว์ข้อมูลของผู้สมัครอย่างตัวอย่างนี่คือชื่อคนไทยใจดีภาษาไทยภาษาอังกฤษเพศ M ชายบัตรประชาชน1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็แล้วแต่นะครับวันเดือนปีเกิดรหัสผ่านก็เป็นตัวอย่าง100001เนี่ย8ตัวแล้วก็เบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์มือถือที่อยู่อำเภอเขตจังหวัด
ก็จะปรากฏขึ้นในส่วนนี้หลังจากนั้นด้านล่างก็จะมีข้อมูลสปอนเซอร์ของเราที่สมัครตัวอย่างก็คือชื่อน้ำใสใจจริงชื่อบัญชีผู้ใช้ S1234567 ถ้าเราเช็คตรงนี้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กดปุ่มที่เสร็จสิ้นถ้าหากยังไม่สมบูรณ์ก็กดปุ่มย้อนกลับWelcome to Atomy ตรงนี้ก็คือข้อมูลบัญชี Account Information ว่าเราได้สมัครเป็นสมาชิกของบริษัท Atomy แล้วในสเต็ปที่5เสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกก็จะมีข้อความบอกว่าขอบคุณที่สมัครสมาชิกหรือภาษาอังกฤษที่ใครสมัครมาก็จะปรากฏว่าThank you for joining us. ตรงนี้บริษัทก็จะขอบคุณที่สมัครสมาชิกท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้แล้วบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนอนุญาตให้ท่านใช้บัญชีโดยท่านต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ก็ให้คลิกที่นี่เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มยืนยันขั้นตอนที่2กรุณาอ่านข้อมูลอย่างละเอียดและกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ขั้นตอนที่3เข้าเว็บไซต์ www.atomy.kr/m/emerald_th เพื่อทำการยืนยันและปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วทางด้านล่างสุดนี่คือ Welcome to Atomyเป็นข้อมูลบัญชีของท่านสมาชิกชื่อของท่านคนไทยใจดีชื่อบัญชีผู้ใช้ S999999999แล้วก็รหัสผ่าน100001ตรงนี้ก็คือเราเป็นสมาชิกบริษัทAtomy สมบูรณ์แล้วมีบัญชีผู้ใช้และมีรหัสผ่าน ID และ Password เรียบร้อย Welcome to Atomy หลังจากที่เราสมัครเป็นสมาชิก Atomy เรียบร้อยแล้วเราก็จะล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบมาสู่หน้านี้เพื่อสมัครสมาชิกโดยการดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกกรอกใบสมัครสมาชิกแล้วก็แนบบัตรประชาชนตัวจริงเฉพาะด้านหน้าไปอีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันนี่คือระบบความปลอดภัยที่บริษัท Atomy ได้นำมาใช้กับประเทศทางเอเชียเพื่อให้การเข้าสู่ระบบการสมัครที่สมบูรณ์ปลอดภัยแล้วก็ผู้ที่สมัครนี้มีตัวตนจริงๆเราก็กดไปที่ application form Atomy membership ซึ่งไฮไลท์ด้วยสีแดงนี่คือใบสมัครสมาชิก Atomy membership form เป็นการยืนยันว่ามีตัวตนที่แท้จริงโดยการกรอกชื่อนามสกุลรหัสสมาชิกที่ได้มาเลขประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลชื่อสปอนเซอร์รหัสสปอนเซอร์แล้ววางบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะด้านหน้าในช่องว่างข้างล่างก่อนที่จะถ่ายรูปเราก็เซ็นลายเซ็นลงไปทางด้านล่างแล้วก็วันที่หลังจากนั้นแล้วจึงถ่ายรูปใบสมัครนี้อัพโหลดไปที่ www.atomy.kr/m/emerald_thailand ก็ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลอัพโหลดไปให้บริษัทได้ตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งตามที่เราได้สมัครไว้นี่คือขั้นตอนในการอัพโหลดใบสมัครสมาชิกโดยเราจะต้องล็อกอินเข้าไปใน
ชื่อบัญชีสมาชิกของเราใส่ชื่อบัญชีเข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดหลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบเราก็จะอัพโหลดรูปถ่ายใบสมัครสมาชิกที่แนบบัตรประชาชนไทยตัวจริงอย่างชัดเจนผ่าน www.atomy.kr/m/mload_th โดยบริษัทจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการในการยืนยันการสมัครสมาชิกเราก็สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันการสมัครสมาชิกได้ที่ www.atomy.kr/m/mload_th อัพโหลดรูปถ่ายใบสมัครสมาชิกที่แนบบัตรประชาชนไทยตัวจริงอีกครั้งหากการยืนยันการสมัครสมาชิกล้มเหลวเมื่อเราได้อัพโหลดใบสมัครแล้วก็แนบบัตรประชาชนไปเรียบร้อยแล้วทางบริษัทก็จะยืนยันการสมัครสมาชิกว่าเรียนก็สมาชิก S999999999ซึ่งเป็นตัวเรานี่ครับเอกสารขอยืนยันการเป็นสมาชิกถูกส่งเรียบร้อยแล้วซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการภายใน 2-3 วันทำการท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันได้โดยการล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ขอบคุณค่ะเนี่ยก็จะเป็นการส่งมายืนยันว่าเราได้มีการอัปโหลดไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อบริษัทได้ใช้เวลา 2-3 วันทำการตรวจข้อมูลที่เราได้อัปโหลดไปถ้าเห็นว่าสมบูรณ์ถูกต้องทุกอย่างแล้วทางบริษัทก็จะยืนยันการสมัครสมาชิกว่าเสร็จสิ้นโดยมีข้อความส่งมาเรียนสมาชิกการยืนยันการสมัครสมาชิกของท่านเสร็จสิ้นขอบคุณค่ะแล้วก็จะมีข้อความอีกข้อความปรากฏว่าเรียนสมาชิกยินดีด้วยค่ะการยืนยันการสมัครของท่านเสร็จสิ้นท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์www.atomy.com/th ด้วยบัญชีของท่านขอบคุณค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเราเป็นสมาชิกของบริษัทอะโทมี่อย่างสมบูรณ์เป็นการยืนยันการสมัครสมาชิกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ช่องทางการติดต่อบริษัทอะโทมี่มีอยู่4ช่องทางด้วยกันคือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์020248926-8 LINE ID @atomy_thailand อีเมล info.atomythailand@gmail.com แล้วก็โปรแกรมแบนด์โปรแกรมแบนด์นี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากต้องการให้ทุกท่านดาวน์โหลดหรืออินสตอลไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือสมาร์ทโฟนของท่านเพราะว่าท่านจะทราบข่าวสารข้อมูลต่างๆของบริษัทการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดีในโปรแกรมนี้เพราะว่าบริษัทจะอัปเดตข้อมูลให้กับสมาชิกได้ทราบเราจะทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากโปรแกรมนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมวิดีโอชุดนี้คงเป็นแนวทางในการสมัครสมาชิกได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยินดีกับทุกท่านที่สมัครเป็นสมาชิกได้เรียบร้อยแล้วหวังว่าท่านจะมีความสุขกับการเป็นสมาชิกแล้วก็ใช้สินค้าของบริษัทด้วยความพอใจเพราะว่าสินค้าของบริษัทราคาย่อมเยาคุณภาพยอดเยี่ยม